เป็กผลิตโชค 15th Anniversary The Final Odyssey Concert จักรวาลแห่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มคราบน้ำตาของฝูงผีเสื้อเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่ครบทุกรสนะครับทั้งเสียงหัวเราะรอยยิ้มคราบน้ำตาระหว่างฝูงผีเสื้อแฟนคลับที่บินร้อมรอบเป็กผลิตโชคอายนบุตรในคอนเสิร์ต 15th Anniversary The Final Odyssey Concert ณ Impact Arena เมืองทองธานีที่เพิ่งจบไปอย่างน่าประทับใจนะครับเมื่อวันที่7และ8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็กเปิดตัวด้วยการโรยตัวลงมาจากสลิงสูงนะครับเรียกเสียงกรี๊ดจากนุชที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศก่อนเริ่มไล่มนต์สะกดคนทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่เพลงสากลมาร้องมาเต้นและออดอ้อนด้วยการโชว์เล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับโดยมีแฟนคลับช่วยกันตอบรับและให้กำลังใจและแอบเซอร์ไพรส์ด้วยโปรเจกต์พิเศษจนเป็กและแฟนคลับหลายคนต้องเสียน้ำตารวมทั้งแขกพิเศษอย่างดาเอนโดฟินนะครับปั๊บโปเตโต้ยาย่าอุรัสยาที่มาร่วมสร้างสีสันรวมทั้งออฟปองศักดิ์ไอซ์รันที่มาร่วมปลุกตำนานเป็กออฟไอซ์ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในรอบ10ปีสิ่งที่เราสัมผัสได้ตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงของคอนเสิร์ตนอกจากความสนุกและความประทับใจนะครับนั่นก็คือกลุ่มก้อนความรักจำนวนมหาศาลที่ส่งต่อกันไปมาแบบไม่รู้จบนะฮะทั้งจากทีมงานเบื้องหลังนะครับที่ตั้งใจสร้างสรรค์โปรดักชันแสงสีเสียงคุณภาพเป็กที่ทุ่มเทพลังทุกอย่างนะครับเพื่อให้งานนี้ออกมาดีที่สุดและแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยให้การเดินทางสู่จักรวาลแห่งความรักในครั้งนี้จบลงอย่างสวยงามและพร้อมที่จะออกร่วมเดินทางพร้อมกันต่อไปหลังจากนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard Thailand นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ